بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามเวลาเราบอกพี่น้องว่าเราจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อยากจะเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักจะเจริญรอยตามสุนนะของนบีให้พี่น้องย้อนดูในกะลิมะห์เราเนี่ยลองทวนกะลิมะห์ชะฮาดะห์ดูสิลืมไปหรือยังบางทีมันกล่าวไปนานแล้วลืมอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าวะอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เวลาเรากล่าวกะลิมะห์แบบนี้พี่น้องให้มันย้อนมาเตือนหัวใจของเราขณะที่เรากล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าอัลลอฮ์เป็นเจ้ายังไงอ่ะความหมายของการอธิบายเนี่ยพี่น้องที่เรามีชีวิตอยู่กันยาวๆเนี่ยต้องค่อยๆเพิ่มสิ่งที่เป็นความรู้ศาสนาเข้าไปข้าวยังกินทุกวันเลยใช่ไหมล่ะแค่อยู่ดุนยายังไม่มีใครทิ้งกินข้าวเลยอาจจะแค่ลดเฉยๆแต่ว่าหยุดได้ไหมไม่ได้บวชเดือนรอมฎอนพี่น้องอาจจะเปลี่ยนมื้อกินข้าวแต่เอาเข้าจริงเราก็ต้องกินอยู่ทุกวันนี่เป็นความจำเป็นของดุนยาที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับมันเลิกกินข้าวไม่ได้เลิกกินน้ำไม่ได้เรื่องดุนยาเลิกไม่ได้วันละไปเรื่องของอาคิเราะห์เลิกได้เฉยเราบอกตัวเราเนี่ยพี่น้องมาดุนยาดูจากนบีบอกนบีบอกอุมมะห์ของนบีมีชีวิตอยู่ประมาณ60ถึง70จะมีส่วนน้อยที่จะเกิน70เพราะส่วนใหญ่ตายไปหมดแล้วคนที่มีชีวิตอยู่เอาว่าที่อยู่ที่นี่กันละกันอย่าว่าเลิกกินนะพี่น้องเอาตอนนี้อย่ากินกันไม่เลิกเลยใช่ป่าวเพราะอะไรอ่ะมันหยุดไม่ได้หยุดเดี๋ยวมันตายนี่ขนาดเรามีชีวิตกินเพื่อจะให้มีชีวิตถึงวันตายในดุนยาเองแล้วส่วนชีวิตเราที่เราปฏิญาณเราบอกว่ามีอาคิเราะห์นะมีกิยามะห์นะฉันจะต้องไปกิยามะห์อีกทีนึงไปอาคิเราะห์อีกทีนึงจะมีชีวิตอยู่อีกครั้งนึงปรากฏว่าไม่เคยสนใจกับเรื่องพวกนี้เลยไม่ได้เตรียมอะไรไปกับเรื่องพวกนี้บางทีเตรียมแล้วลืมผมจึงบอกว่าพี่น้องเอ้ยวันละเรื่องดุนยาไม่เคยลืมเอ้าผมให้พี่น้องดูง่ายๆมีกี่คนออกจากบ้านไม่ใส่กางเกงในมีกี่คนออกจากบ้านไม่ใส่กางเกงในพี่น้องคนที่ตั้งเจตนาจะไม่ใส่ไม่ว่ากันแต่คนที่ใส่ประจำมีใครออกจากบ้านแล้วลืมใส่กางเกงในทั้งที่ข้างนอกก็มีเสื้อมีผ้าใส่อยู่แล้วแต่ทำไมต้องใส่กางเกงในเพราะเราทำเป็นประจำเรารู้ถึงผลประโยชน์ของมันของการใส่กางเกงในเราจะสามารถใส่กางเกงในได้ตลอดรู้ผลประโยชน์ของการกินข้าวเราจึงกินมันอยู่ตลอดรู้ประโยชน์ของการสระหัวเนี่ยเราถึงสระมันอยู่ตลอดรู้ประโยชน์ของการอาบน้ำเราจึงอาบมันอยู่ตลอดแต่ทำไมอ่ะ
ทั้งที่เรารู้ประโยชน์ของการเป็นคนดีของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่เราลืมทำรู้ประโยชน์ว่าทำแบบนี้เราจะไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าเราเอาเข้าจริงลืมทำตกลงเราเข้าใจยังไงตกลงว่าเราเข้าใจว่าเรื่องดุนยานี่ทำเฉพาะตอนอยู่ดุนยาเดี๋ยวอาคิเราะห์ไปทำความดีกันในอาคิเราะห์เหรอไม่ใช่นะพี่น้องจริงๆแล้วระยะเวลาของการทำมันปนกันอยู่ในดุนยานี่แหละจะทำเรื่องศาสนาก็อยู่ในดุนยาจะทำเรื่องดุนยาก็อยู่ในอะไรในดุนยาแต่ดุนยาทำแล้วมันจบส่วนอาคิเราะห์ทำแล้วดุนยานี้ไปใช้ประโยชน์ที่ไหนในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์เข้าใจแบบนี้หรือเปล่าต้องถามตัวเราพี่น้องตกลงเราเข้าใจแบบนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเราเข้าใจแบบนี้คำตอบของชีวิตเรามันจึงไม่สเปะสปะหลายคนบอกอัลลอฮ์นี่ฉันกระทำตั้งเยอะแล้วเรื่องศาสนาเอาอะไรกับฉันอีกล่ะบริจาคฉันกระทำแล้วละหมาดฉันกระทำแล้วเรียนศาสนาจะเอาเรียนกับฉันอีกเหรอดะโอที่นบีสอนจะให้ฉันท่องอีกเหรอจะเอาอะไรกันเยอะกันแยะนักคำพูดนี้พี่น้องมุสลิมเรานั่นแหละเป็นคนพูดบางทีเราเองหรือเปล่าอะไรล่ะนี่อาซานอีกแล้วมีคนคนหนึ่งไปทำฮัจญ์พี่น้องกลับมาจากทำฮัจญ์คนก็จะไปเยี่ยมกันใช่ไหมแขกที่ไปเยี่ยมก็หวังจะได้น้ำซำซำซายาดาไม่ได้อะไรหมวกสักใบก็ยังดีเลยไปเยี่ยมคนกลับมาจากทำฮัจญ์พี่น้องเขาก็ถามหัจญะไปทำฮัจญ์เนี่ยเป็นยังไงหัจญะคนนี้บอกโอ้โหดีมากๆเลยได้เห็นใบตุลลอฮ์ได้กินน้ำซำซำได้เห็นคนเป็นล้านล้านละหมาดจะคงไม่มีแล้วที่ไหนเนี่ยที่จะสามารถจัดซอบใช้เวลาไม่กี่นาทีคนเป็นล้านๆตั้งแถวได้ตรงพร้อมกันได้ประทับใจมากเขาบอกแต่มักกะฮ์ไม่ดีอย่างเดียวอัลลอฮ์มันอาซานถี่ไปหน่อยตีห้าฉันเดินไปนะอาซานนั่งอยู่กลับมากินข้าวยังกินข้าวไม่ทันอิ่มดีเลยอาซานอีกแล้วไอเราก็เดินไปสู่เรานั่งไปไม่ทันอะไรเอาอาซานอีกแล้ววันละกลับมากินข้าวอีกทีหนึ่งอาซานอีกแล้วอัลลอฮ์วันละตั้ง5เที่ยวเดินแย่เลยฉันพูดแบบนี้มันกำลังสื่ออะไรอ่ะพี่น้องแสดงว่าสมัยอยู่ประเทศไทยนะละหมาดไม่ครบ5เวลานะนี่ไงคำตอบมันย้อนมาสนองหัวใจของเราแล้วที่เราบอกเราอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์แต่เวลาให้ทำงานของอัลลอฮ์ไม่ไหวผมถามพี่น้องยกตัวอย่างให้ดูเราบอกว่าเราอยากจะเป็นพนักงานดีเด่นในบริษัทอยากจะเป็นพนักงานดีเด่นในบริษัททําเหมือนคนอื่นนะเป็นพนักงานดีเด่นได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำทุกอย่างพี่น้องเหมือนคนอื่นเลยไม่ผิดพลาดเหมือนคนอื่นเลยคนเนี้ยยังเป็นพนักงานดีเด่นไม่ได้นะเขาเข้า7โมงเรามา7โมงเขาเลิกบ่าย4เราเลิกบ่าย4ทำงานไม่ขาดตกบกพร่องเลยอย่างเงี้ยยังเป็นพนักงานดีเด่นไม่ได้คนจะเป็นพนักงานดีเด่นท่านต้องทำเหนือกว่าคนอื่นขึ้นไปอีกคนปกติทำยังไงเราต้องทำเหนือกว่าคนอื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกบรรดาซอฮาบะฮ์ว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกียรติว่าคนนี้อัลลอฮ์พอใจเพราะเขาทำอะไรทำอะไรเวลานบีเรียกออกสงครามวิ่งกลับไปบ้านคว้าหอกคว้าดาบเลยเวลานบีบอกบริจาคถามนบีว่าบริจาคขนาดเนี้ยพอหรือยังเวลานบีบอกอพยพเก็บสัมภาระขึ้นหลังอูฐออกเดินทางสวนอินทผาลัมจะเก็บอยู่วันพรุ่งนี้ไปแล้วเวลาเราฟังคนกลุ่มเนี้ยลองเอาตัวเราไปตั้งคู่กับเขาดูสิตกลงเราเนี่ยจะเป็นบุคคลที่จะสบายในอาคิเราะห์หรือเปล่าเวลาเราบอกแบบนี้นั่นมันซอฮาบะพี่น้องผมก็ไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ซอฮาบะแต่ผมกำลังอยากจะถามตัวผมเองและก็พี่น้องทั้งหลายตกลงระยะห่างระหว่างซอฮาบะกับเรานะมันห่างกันขนาดไหนในเมื่อเวลาซอฮาบะฟังเรื่องศาสนาทำเรื่องศาสนาเขาทุ่มกันเต็มที่แต่พวกเราบอกฉันขอเอาแบบว่าแค่นี้แค่นี้แหละนี่ไงพี่น้อง
มันต้องเตือนตัวหัวใจของเราได้แล้วว่าตกลงทุกวันนี้กาลิโมชาฮาดาที่เรากล่าวอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เวลาขอเหมือนกันยันนะตุลฟิรดาวซีนูซูลาโออัลลอฮ์ประทานสวรรค์ชั้นฟิรดาวให้ฉันเลยนะซอฮาบะก็ขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวแต่เขาทำแบบไหนเวลาเขาขอและไอ้พวกเราทำแบบไหนเวลาเราขอสวรรค์จากอัลลอฮ์ผมยกตัวอย่างให้เห็นพี่น้องอยากจะทำความดีอยากจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ถามว่าละหมาดเนี่ยคนทุกคนเนี่ยพี่น้องเอาเข้าไปดูในสุเราะห์ทุกคนน่ะละหมาดหมดมั้ยละหมาดหมดแต่เฉพาะในแถวเลยนะไม่ต้องเอาไอ้พวกที่เว้นมอเตอร์ไซค์ไม่เข้าสุเราะห์นะเอาเฉพาะคนที่ยืนอยู่ในแถวละหมาดเนี่ยพี่น้องว่าเฉพาะซอเฮ็ดด้วยตาที่เรามองเห็นเนี่ยพี่น้องว่าจะได้ผลบุญเท่ากันมั้ยเอาเฉพาะซอเฮ็ดด้วยตาเรานะมันไม่น่าจะเท่ากันอยู่แล้วเพราะลำพังเพียงแค่การเตรียมตัวเข้าสู่การละหมาดมันต่างกันแล้วซอฮาบะห์ของนบีเขาเตรียมตัวยังไงถ้าจะเทียบระหว่างเรากับซอฮาบะห์นี่ต่างกันลิบแล้วเอาว่าระดับพวกเราด้วยกันบางคนแต่งตัวมากูก็เลยยังไม่พูดเรื่องในใจนะว่าอิคลาสขนาดไหนแต่เอาซอเฮ็ดที่มองเห็นอยู่ภายนอกเนี่ยบางคนเข้าละหมาดใส่เสื้อบอลมาเลยบางคนวัยรุ่นใส่เสื้อผ้าบางบอกแต่งตัวให้ดีมันเล่นผ้าบาง รู้จักผ้าบางไหมเสื้อผ้าบางวัยรุ่นเขาชอบใส่กันน่ะอโลผมเนี่ยนะนักเรียนเดินผ่านไม่กล้าเอามือไปแตะกลัวมันจะขาดเสื้อผ้าบางแต่ตัวหนึ่งพี่น้อง 2-3,000 แล้วก็ต้องมีลายอะไรนะโดนเลมอนลายมิกกี้เมาส์ดีพวกนี้ตัวแพงเลยนะแล้วมีข้างหลังเขียนอะไรรับรองปีลึกอะไรต่ออะไรเนี่ยใส่แบบเนี้ยถามว่าใส่เข้าละหมาดได้ไหมได้แต่ถามว่าสภาพแบบนี้จะใส่เข้าละหมาดเข้าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกี่เมาเนี่ยอาจารย์ตัวละ 2,000 ตบอาจารย์น่ะ500เองนี่ไงเรากำลังคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยพี่น้องที่เราบอกว่าเราเนี่ยแน่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่ตามใจหรือว่าแน่ตามหลักการสุดท้ายมาถึงวันนี้พี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ลืมหรอกแต่มันแค่อะไรอีหม่านของเรามันยังไปไม่ถึงขั้นต่างหากเรายังไปไม่ถึงขั้นไหนอ่ะไม่ใช่ขั้นความรู้นะขั้นที่จะสำคัญว่าซุนนะห์นบีต้องอยู่ในใจของเราอยู่ในการปฏิบัติของเราถ้าเมื่อไรก็ตามเราจำได้ว่าอีหม่านศรัทธาการตามซุนนะห์เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเราจะไม่กล้าลืมเลยเพราะอีหม่านของเรามันยังเดินขึ้นไปไม่ถึงขั้นนั้นดังนั้นพี่น้องครับคนเราทุกคนเนี่ยอีหม่านเนี่ยอุลามะอธิบายยะซีดูวะยังกุสมันจะมีขึ้นแล้วก็มีลงวันไหนก็ตามที่อีหม่านขึ้นประหนึ่งว่าเท้าเราเนี่ยจะเหยียบเข้าไปอยู่สวรรค์ครึ่งนึงแล้วส่วนวันที่อีหม่านลดก็ประหนึ่งว่าเท้าอีกข้างนึงเนี่ยมันจะเหยียบเข้าไปอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าลืมมันคือข้ออ้างพี่น้องฉันลืมไปแล้วแต่จริงๆพี่น้องมันไม่ใช่ลืมเพราะจริงๆถ้าเรื่องศาสนาเรากำลังให้ความสำคัญน้อยต่างหากผมถึงบอกกับพี่น้องว่ามีใครละลืมกินข้าวเราไม่ลืมกินข้าวแล้วลืมศาสนาได้ยังไงเราไม่ลืมใส่กางเกงในแล้วจะลืมคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ยังไงมันไม่ได้ลืมพี่น้องมันมีสองอย่างไม่สนใจกับไม่รู้คือไม่ได้ทำอย่างเนี้ยอ้าวผมบอกกับพี่น้องถามว่าเรื่องเนี้ยศาสนาสอนแบบนี้ใครก็ตามที่ต้องการจะเริ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตของเขาให้กล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ถามว่าบิสมิลลาห์ประโยคนี้ใครกล่าวไม่ได้พี่น้องทุกคนกล่าวได้หมดเลยถามว่าทำไมเนี่ยเวลาเปิดฝาไม่บิสมิลลาห์อ๋ออาจารย์ฉันลืมจริงๆไม่ได้ลืมพี่น้องแต่ความสำคัญต่อการให้ดำรัสของอัลลอฮ์และรอซูลอยู่ในชีวิตของเรามันต่ำมันจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำผมถึงเอาไปเปรียบกับกางเกงในเลยพี่น้องทำไมเราไม่ลืมใส่กางเกงในล่ะทำไมเราไม่ลืมกินข้าวเพราะจิตสำนึกเราสอนอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยลืมไม่ได้เรื่องนี้ทิ้งไม่ได้ถ้าเราทิ้งปุ๊บเราเดือดร้อนเนี่ยเราสอนแบบนั้นสิพี่น้องถ้าเราทำอะไรแล้วไม่บิสมิลลาห์เดือดร้อนแน่ๆ
มันจะได้ไม่ลืมมันจะได้ไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นสุนนะของนบีกี่มาน้อยล่ะพี่น้องเรื่องง่ายๆเลยที่เป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตเราเนี่ยผมถึงบอกเอาเนี่ยดูในแถวในซอฟละหมาดเนี่ยแล้วถ้าขยายออกไปมุสลิมมาเรากี่มาน้อยที่ไม่คุมหัวออกจากบ้านถามว่าไม่คุมหัวออกจากบ้านลืมหรือไม่ลืมจริงๆไม่ได้ไม่จริงๆไม่ได้ลืมนะฮะย่าอัลลอฮ์อุ้ยผ้าคุมหัวอยู่ไหนเนี่ยไปถึงตลาดมีเหรอจริงๆมันตัดสินตั้งแต่วันที่มันจะก้าวออกจากบ้านแล้วว่าการคุมฮิญาบไม่ใช่เรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องต้องใส่ใจอะไรทำไมละฮิญาบนะอัลลอฮ์สั่งให้คุมกางเกงไหนใครสั่งให้ใส่ลองทะลกตูดดูพี่น้องกางเกงไหนใส่กันทุกคนแต่ฮิญาบไม่คุมอัลลอฮ์สั่งให้คุมฮิญาบเฉยกางเกงในไม่มีดำรัสให้ใส่แต่ใส่กันไม่ทิ้งยกทรงใครสั่งให้ใส่ไม่มีแต่ผู้หญิงต้องใส่เพราะอะไรไปหาคำตอบผมก็ไม่รู้ผู้หญิงใส่เพราะอะไรไม่ทิ้งผู้ชายจะออกจากบ้านใครถ้าสายตาไม่ค่อยดีหน่อยอะไรที่ลืมไม่ได้แว่นออกจากบ้านไม่ได้เพราะอะไรแว่นอยู่ไหนแต่เวลาจะออกจากบ้านไม่อ่านดุอาเฉยผมถึงบอกนี่ไงจริงๆแล้วเราเห็นค่าและความสำคัญของสุนนะนบีนะมันน้อยมันจึงทำให้สิ่งเหล่านี้ถูกอ้างด้วยคำว่าฉันลืมฉันลืมง่ายหน่อยฟังแล้วมันเบาหน่อยแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ทำสุนนะนบีเพราะเราไม่ให้ความสำคัญกับสุนนะนบีมันดูแรงต่อเราไปแต่ถ้าคนอื่นล่ะสมมติฮัจญะห์มาเรียมเนี่ยไม่คุมหัวออกจากบ้านนี่พวกไม่ใช่พวกสุนนะนี่เวลาว่าคนอื่นมันสะใจไงแต่ถ้าเวลาว่าตัวเองโอ้โหไม่ได้ขอฉันใช้คำว่าลืมดีกว่ามันดูเบาหน่อยมันดูซอฟหน่อยกับตัวเองมันเป็นเกาะที่จะป้องกันเราให้เราดูว่าเราไม่ทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษนบีบอกไลซามินนาหะดีษต้นเนี่ยพี่น้องแปลแล้วไม่สะเทือนหูเลยไม่ใช่พวกของฉันนะหะดีษไลซามินนานบีพูดไว้หลายต้นไม่ใช่พวกของฉันนะใครที่ไม่ทำแบบนี้ไม่ใช่พวกของฉันนะใครที่ไม่ทำแบบนี้แต่ถ้าสมมติเราแปลแบบนี้พี่น้องเข้าใจไอ้คำว่าไลซามินนาแปลว่าเมื่อนบีบอกไม่ใช่พวกนบีแล้วเป็นพวกใครฮะแล้วถ้าใครพูดว่าเราเป็นพวกชัยฏอนโกรธไหมโกรธดูมันหาว่าฉันเป็นพวกชัยฏอนแต่นบีก็บอกไม่ใช่พวกนบีนะใครที่ไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่พวกนบีเด็กทุกวันนี้มันให้เกียรติไหมล่ะผู้ใหญ่นี่ไงพี่น้องเวลาเราแปลอะไรที่มันโดนตัวเราเราก็จะหาคำที่มันเบาๆหน่อยแต่อะไรก็ตามที่มันโดนคนอื่นเราจะอัพให้มันหนักเลยดังนั้นผมถึงตั้งความเข้าใจกับพี่น้องซุนนะห์นบีที่ถูกลืมเนี่ยตกลงมันลืมจริงหรือว่าเราต้องการหรือเรามีความเข้าใจว่าซุนนะห์ของนบีไม่ใช่เรื่องสำคัญในชีวิตเราผมเนี่ยบอกกับนักเรียนที่โรงเรียนผมว่าเวลาเข้าละหมาดอย่าใส่เสื้อบนละหมาดอย่าใส่เสื้อบอลละหมาดนักเรียนยกมือเลยครูละหมาดไม่ซ้อเหรอดูความอาลิมละหมาดใส่แต่ต้องใส่แต่โต๊ะใส่แต่กุรงอย่างเดียวไงใส่เสื้อบอลละหมาดไม่ซ้อเหรอผมก็บอกว่าละหมาดใส่เสื้อบอลนะใส่ได้ไม่ใช่ไม่ซ้อหรอกแล้วต่อไม่ได้ผมก็ไปนั่งไปคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกวะยีทำไมต้องใส่กุรงใส่ตบซะดูอัลเลมเลยละมาละหมาดเนี่ยใส่เสื้อมอห่มใส่เสื้อแบบว่าลุยๆนาเนี่ยแล้วขึ้นละหมาดเลยได้ไหมเขาบอกอาจารย์ฉันถามอาจารย์หน่อยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ว่าสอสอเขามาบ้านอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะกวาดบ้านไหมจะแต่งตัวอาบน้ำต้อนรับเขาไหมผมบอกโอ้โหอย่าว่ามาเลยแค่ข่าวว่าจะผ่านบ้านนะผมกวาดหน้าบ้านแล้วเขาบอกนั่นไงอาจารย์ขนาดผู้ว่าสสรัฐมนตรีจะมาบ้านเราเตรียมตัวขนาดนั้นแล้วนี่เรากำลังจะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยชุดบอลเนี่ยนะ
ทำได้เลยดังนั้นย้อนกลับไปผมไปตอบนักเรียนเลยที่เธอใส่ชุดบอลละหมาดกันเนี่ยเข้าเฝ้าใครเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใหญ่จริงหรือเปล่าถ้าอัลลอฮ์ใหญ่จริงคงไม่มีใครกล้าถ้าเธอกล้าแต่งตัวแบบนี้ไปเดี๋ยวครูจะพาไปนู่นเลยสำนักพระราชวังดูสิจะกล้าใส่ชุดนี้เข้าเฝ้าไหมไม่กล้าดังนั้นไปเปลี่ยนมาใส่หมวกให้เรียบร้อยด้วยนี่ไงพี่น้องแล้วเวลาใส่เสื้อบอลเข้าให้จริงเนี่ยที่นี่ที่โลโก้เนี่ยลองไปแหวกดูพี่น้องบางทีมันมีตาสัญลักษณ์ไม้กางเขนด้วยนักฟุตบอลอะไรนะทีมสโมสรบางสโมสรเขามีตาไม้กางเขนจริงๆไม่ได้เดือดร้อนของเขาเขาทำของเขามันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่เรานี่แหละไปเอาของเขามาใส่บางคนจะละหมาดทำยังไงกับเสื้อเลยแล้วตกลงไม้กางเขนมันอยู่ไหนมันก็ยังอยู่ตรงนี้แหละเราบอกพระแขวนไม่ได้แต่ไม้กางเขนราเลยอยู่ที่หน้าอกเราบางยี่ห้อเนี่ยพี่น้องยี่ห้อเล่าเลยอัลลอฮุอักบัรเนี่ยถามจริงๆว่าลืมหรือเปล่าเนี่ยใส่อย่างเงี้ยไม่ได้ลืมแต่เอาเข้าจริงมันเห็นความสำคัญกับศาสนาน้อยไปเวลาเราจะเข้าเฝ้าใครเรายังต้องเปลี่ยนชุดจะอยู่ในสถานะไหนก็ช่างเขาบอกว่ามาแล้วผู้ว่ามาแล้ววิ่งกันให้คลึกเลยไปเปลี่ยนชุดแต่เวลาจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ได้นัดมานะพี่น้องอัลลอฮ์อ้าวพี่น้องได้เวลาละหมาดแล้วกำลังไถนากันอยู่ได้เวลาละหมาดแล้วอัตโนมัติไม่ใช่อัลลอฮ์แจ้งเวลามาน่ะชัดเจนแต่เวลาเอาเขาจริงละหมาดไม่ได้อาจารย์เพราะมันอย่างนั้นเพราะมันอย่างนี้มันไม่สะดวกมันถูกนัดกระทันหันเดี๋ยวเวลาละหมาดเปล่าที่สุดท้ายข้ออ้างสารพัดเลยพี่น้องวันนี้เตือนตัวของพวกเราทั้งหลายพยายามพี่น้องคำตอบของชีวิตเรามันอยู่ที่ว่าเราจะสบายในอาคิเราะห์หรือจะลำบากตัวเรารับผิดชอบวันนี้อ้างไปเถอะไม่มีใครว่าหรอกพี่น้องจะหาหัวข้อไหนมาก็ได้ฉันไม่ไหวฉันไม่สบายฉันไม่พร้อมอะไรก็ว่าไปพี่น้องเพราะฮุกมฟิกมันมีนะครับฮุกมฟิกมันมีถ้าไม่ไหวไม่สบายไม่พร้อมทำได้มีรุกซ้อข้อผลพันแต่ไอ้รุกซ้อที่เรากำลังจะใช้เนี่ยถ้าไปตอบต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจริงๆหัวใจเราเนี่ยรู้พี่น้องหัวใจของเราเนี่ยรู้คำตอบอยู่แล้วแต่บางครั้งถามโต๊ะครูเพื่อที่จะให้แน่ใจหน่อยมีคนถามผมว่าอาจารย์สามีฉันน่ะมันบูเรฉันจะขอยามันได้ไหมสามีฉันมันบูเรมากๆเลยไอเราก็ฟังไปครึ่งชั่วโมงเราก็ตอบว่าหัดยาเอ้ยถ้าบูเรขนาดเนี้ยก็ยาได้พักเดียวผัวโทรมาอาจารย์อย่าไปเชื่ออีนี่มันโม้มันจะหาผัวใหม่นะสิมันเลยมาบอกว่าฉันไม่ดีว่ายังไงอ่ะนี่ไงพวกเราพี่น้องเวลาเราจะไม่เอาเราจะหาข้ออะไรสักอย่างนึงมาป้องกันตัวของเราเวลาเราสาวว่ามันไม่ใช่สำหรับชีวิตเราเราก็หาวิธีที่จะให้ดูแล้วเนี่ยให้สังคมให้ใครต่อใครยอมรับว่าที่เราตัดสินใจมันถูกต้องแต่เอาเข้าจริงพี่น้องลึกๆในหัวใจท่านต่างหากนั่นแหละคือข้อชี้ขาดเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราปฏิบัติจะต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงเมื่อถูกถามคำถามพวกนี้ผมบอกกับพี่น้องหะดีษที่นบีสอนอิสตัยกอซะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินันนอมีฟะจะละซะวะยัมซะฮุนนอมะอันวะจะฮิฮิบิยะดิฮิเริ่มเลยเช้าตื่นนอนขึ้นมานบีทำยังไงเอ้าอันนี้น้ำผมมั้ยเนี่ยใช่มั้ยไม่ใช่ของอาจารย์มูฮัมมัดนะไม่พอไปกินของแกเดี๋ยวเสียงดีตื่นนอนขึ้นมาทำยังไงฮะใครตอบได้มีรางวัลฮะมีนี่น้ำให้แก้วนึงตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้านบีบอกแบบนี้ฟาจาลาซานบีลุกขึ้นนั่งนี่คืองานแรกเลยที่นบีสอนวายัมซะฮุนนอมาอันวัจฮิฮิบิยะดีหลังจากนั้นนบีก็ใช้มือของท่านลูบหน้า2รายการหลังจากตื่นนอนพี่น้องก่อนจะอ่านดุอาตื่นนอนด้วยนะคำถามนี้ย้อนกลับมาถามตัวเราเมื่อเช้าแล้ว20 30ปีที่เราตื่นมาน่ะตื่นเหมือนที่นบีว่านี่มั้ย
ถ้าไม่เหมือนพี่น้องคำถามคือเหตุไฉนจึงไม่เหมือนกับที่นบีตื่นเพราะเรากลับไปที่ย้อนไปที่ต้นกะลิมะของเราน่ะว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันจะเอามุฮัมมัดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตปรากฏ20ปีที่ผ่านมานบีพูดเรื่องนี้ไว้เมื่อไร 1,400 ปีนบีพูดไว้ 1,400 ปีว่านบีตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะนบีลุกขึ้นมานั่งแล้วนบีก็เอามือลูบหน้าทำให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาตกมาถึงเราตื่นนอนเราก็ตื่นเหมือนนบีตื่นนั่นแหละแต่ปรากฏว่าเราตื่นเหมือนนบีแค่ลืมลูกตาเฉยๆส่วนที่เหลือมันไม่เหมือนนบีเลยเพราะเราตื่นขึ้นมาปั๊บโทรศัพท์กูละวะจริงหรือไม่จริงลองถามตัวเราดูถ้าใครไม่ใช่แบบนี้ก็แสดงว่าท่านอยู่ในข่ายของคนที่ปลอดภัยตื่นขึ้นมาปั๊บคว้าโทรศัพท์เช็คเลย Facebook เมื่อคืนก่อนจะนอนเนี่ยเขาเรียกวางอะไรนะวางสเตตัสหรืออะไรเนี่ยเอาไว้เปิดประเด็นเอาไว้ผ่านไป1คืนมีใครมาเม้นมั่งเช็คใครทำอย่างนี้พี่น้องความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในรายการที่1เลยนะครับเวลาไม่ทำตามซุนนะห์นบีข้อที่1คำถามก็คือไหนล่ะพวกนบีไหนคือพวกนบีเนี่ยแรงหรือไม่แรงล่ะเราบอกไม่เป็นไรเราขอให้ตื่นๆยังมีอิบาดะห์อีกเยอะให้ได้เลือกทำพี่น้องถามเอาเข้าจริงๆเนี่ยยากตรงไหนล่ะทำน่ะสมมติผมยกตัวอย่างหัจญะมาเรียมบอกใครจะได้กินน้ำแก้วนี้เนี่ยนะคนนั้นต้องเรียกฉันว่ามาเรียมสุดสวยใครที่ไม่อยากเรียกพี่น้องก็ไม่ต้องอะไรไม่ต้องกินแต่ใครที่อยากกินก็เรียกแค่นั้นเขาก็ให้กินเราบอกเราอยากจะเป็นพวกนบีการจะเป็นพวกนบีคือการตามแบบฉบับของรอซูลเวลาไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องนบีเรียกอุมมะห์ของฉันมานี่ถามจริงๆในเมื่อเราเจตนาจะไม่ทำตามแบบนบีและจะเอาหน้าที่ไหนในวันกิยามะห์เดินไปเป็นพวกนบีจะเอาหน้าที่ไหนอ่ะอัลลอฮ์เดือดร้อนเวลาเป็นสบุรุษที่ไหนพี่น้องต้องสังกัดสบุรุษให้ได้เพราะตอนตายจะได้มีที่ฝังต้องไปแสดงตนให้ได้ว่าเราเป็นคนในสังกัดนี้แต่ปรากฏว่าเราพูดกับปากว่าเราอยากจะเป็นพวกนบีแต่ไม่เคยแสดงตนว่าอยู่ในสังกัดนบีเลยเป็นไปได้ไหมล่ะฉันขอเอาเลือกที่ฉันสามารถกันละกันอันไหนที่ฉันพอทำได้รับรองฉันจะทำตามซุนนะห์นบีอันไหนที่ฉันตามไม่ได้ฉันก็ยังไม่ทำละกันใครสอนให้ทำแบบนี้พี่น้องหะดีษนบีบอกอินนัดดีนยุสรุนวะลันยุชาดะฮาซัดดีนอะฮัดอิลลากะละบะฮูฟัสดิดูวะกอริบูหะดีษต้นนี้เนี่ยนะครับนบีบอกศาสนาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องง่ายไม่มีใครจะสามารถเอาชนะศาสนาของอัลลอฮ์ได้เว้นแต่ศาสนาของอัลลอฮ์จะอยู่เหนือพวกเขาฟัสดิดูดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงทําให้เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคําถามคือพวกเราทำได้ไหมอย่างนบีคำตอบในใจของพวกเราพี่น้องฉันน่าจะทำไม่ได้ผมก็น่าจะทำให้เป๊ะเหมือนนบีไม่ได้นบีก็เลยพูดต่อไปว่าวะกอริบูพวกท่านนะทำให้ใกล้เคียงแบบฉบับของฉันให้มากที่สุดในเมื่อเราอ่อนแอเนี่ยพี่น้องคนอ่อนแอต้องทำดีสไตล์คนอ่อนแอแต่ไม่ใช่ในเมื่อเรารู้ว่าเราอ่อนแอนอนหงายเลยฉันทำอะไรไม่ได้หรอกอาจารย์เพราะฉันมันอ่อนแอถามว่าคนพิการต้องกินข้าวไหมล่ะใช่ไหมคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลพี่น้องหิวจะตายมือยัดตะกายไปบีบให้พยาบาลเอาข้าวมาให้เลยแต่เวลาเรื่องซุนนะห์นบีเราบอกเราอ่อนแอทำไม่ได้ปล่อยผ่านไปแบบนี้เหรอนี่ไงพี่น้องมันคือความต่างระหว่างเรากับซอฮาบะห์ขณะที่ซอฮาบะห์
เดินผ่านวันที่นบีมีชีวิตผ่านไปที่ต้นไม้ก้มตามนบีวันหนึ่งต้นนบีเสียชีวิตต้นไม้นี้ถูกตาซอฮาบะเดินผ่านไปก้มหลังอีกทีทั้งที่ไม่มีต้นไม้นั้นแล้วนี่คือความพยายามของเขาที่จะทำตามสุนนะนบีแต่ว่าเราถึงตาเราดันพูดว่าฉันทำไม่ได้หรอกเหมือนนบีฉันขอทำที่ฉันสามารถดีกว่าใครสอนให้พูดแบบนี้พี่น้องตกลงศาสนามาให้เราเลือกอยากจะทำอะไรไม่ทำอะไรหรือดังนั้นเอาประเด็นง่ายๆพี่น้องยากเดี๋ยวจำไม่ได้เรื่องแรกผ่านไปแล้วนั่นก็คือใครก็ตามจะเริ่มกิจการใดก็ตามในชีวิตของเขาให้กล่าวคำว่าบิสมิลลาห์จำไม่ขึ้นใจเลยพี่น้องเรื่องนี้ต้องไม่อะไรต้องไม่ทิ้งเลยต้องไม่ทิ้งเพราะง่ายขนาดนี้ยังหามาพี่น้องอัลลอฮ์ยากกว่าใส่กางเกงในอีกเอ้ยง่ายกว่าใส่กางเกงในอีกใช่ไหมล่ะบิสมิลลาห์เนี่ยอันที่สองอินนามาอัศบะกะมินชัยอินฟะกุลซาลิกะบิกอฎออิลลาฮิอะไรก็ตามที่ประสบกับชีวิตเราให้เราพูดว่าสิ่งนั้นคือการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่มาเจอกับเราเนี่ยพี่น้องกอดรอลลอฮ์เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ในขณะที่สิ่งนั้นมาประสบกับเราถ้าเป็นสิ่งดีชะกะรอขอบคุณอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอันใดก็ตามที่มาประสบกับชีวิตเราเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทำยังไงซอบารออดทนเวลาเราจะเริ่มทำอะไรให้กล่าวคำว่าบิสมิลลาห์สิ่งอะไรที่มาเจอกับชีวิตเราต้องกอดอนี่เป็นกอดดารอลลอเป็นกำหนดของอัลลอฮ์แล้วก็บอกกับคนอื่นบอกคนในครอบครัวของเรานี่กำหนดของอัลลอฮ์นะต้องเตือนหัวใจของเราแบบนี้เมื่อเราเสร็จภารกิจต่างๆพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำอะไรก็แล้วแต่เวลามันเสร็จสิ้นภารกิจอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะคำกล่าวแบบนี้เนี่ยพี่น้องมันจะมาระวังการพูดที่มันจะทำให้เลยขอบเขตที่ศาสนาจะเอาเวลาเราทำเสร็จแล้วไม่นึกถึงอัลลอฮฺอัลลอฮ์นี่เนี่ยฉันเองที่จัดละคนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฉันแหละฉันเป็นคนจัดถ้าคนอื่นจัดเนี่ยนะโอ้ไม่ได้อย่างนี้หรอกเวลาได้แล้วพี่น้องเสร็จสิ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เมื่ออัลฮัมดุลิลละห์แล้วเนี่ยพี่น้องสมองเราเนี่ยมันจะเข้าใจทันทีเลยว่าเรากำลังขอบคุณอัลลอฮ์นะดังนั้นสิ่งที่ประสบกับชีวิตเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ไม่อะไรไม่หืมกรึมและสิ่งข้อต่อมาสิ่งที่ประสบกับชีวิตของเราสิ่งที่ประสบกับชีวิตของเราในความรู้สึกที่เราว่ามันเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นสิ่งที่เราพอใจเท่าไหร่ให้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนให้กล่าวว่าอะไรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนะครับให้กล่าวประโยคนี้ทุกๆกรณีที่เป็นสิ่งที่ประสบกับชีวิตเราและเราสาวว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่าประโยคนี้จะกล่าวเฉพาะตอนที่มีคนตายเวลาบางทีเราเอาไปใช้เนี่ยพี่น้องเอาและเราได้ฟังแล้วปรากฏรถชนปั้งกันหน้าสุเราเลยอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนใครตายหรอวะใครตายหรอวะนี่มันเป็นบาลานีไงแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วนำไปใช้จนกระทั่งแพร่หลายสิ่งที่ทั้งหมดที่ประสบอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์เราจะไม่เสียหายเพราะถ้าไม่งั้นคำพูดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์นี่ถ้ากูไม่ออกมาเนี่ยไม่เป็นแบบนี้หรอกถ้านอนอยู่กับบ้านไม่เป็นแบบนี้หรอกมีนี่ถ้าฟังจริงจกมันทักสักหน่อยนึงนะมันคิกมาแก้ไม่ออกมาอัลลอฮ์รถไม่ชนหรอกไปยาวเลยทีนี้เนี่ยเรื่องง่ายๆพวกเนี่ยพี่น้องตกลงเราลืมหรือว่าไม่ใส่ใจต้องถามตัวของเราให้ดีอันที่สี่อันใดก็ตามที่เราจะทำในอนาคตล่วงหน้าให้กล่าวคำว่า
อัลฮัมดุลิลลาห์ให้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์เพราะถ้าเราไม่กล่าวคำนี้คำอื่นจะเข้ามาแทนที่เฮ้ยมึงเชื่อกูสิอัลลอฮ์มึงสัญญากับใครนี่ระดับกูนี่เคยพลาดเลยนี่ไงวะละเอาเข้าจริงเนี่ยพี่น้องเวลาเราไม่ทำศาสนาอุลามะเขาอธิบายชัดเจนขาใดก็ตามที่เราทิ้งสุนนะของนบีเรื่องที่เป็นชัยฏอนจะเข้ามาแทนที่ทันทีคำว่าอินชาอัลลอฮ์เวลาเราไม่กล่าวพี่น้องไปสังเกตคนถ้าไม่กล่าวอินชาอัลลอฮ์ประโยคที่ผมว่าเข้ามาเลยอัลลอฮ์ดูมึงพูดยังก็ไม่รู้จักกูนี่อามานะขนาดไหนอัลลอฮ์บางทีก็มีมุจะต่อไปด้วยนะนี่แหละถามว่าเราเนี่ยกำลังอยู่บนบรรทัดฐานไหนกันแน่ลืมหรือไม่รู้หรือรู้แต่ไม่ใส่ใจถ้าคนไม่ใส่ใจในสุนนะของนบีไม่เห็นความสำคัญในสุนนะของนบีคนนี้ควรจะอยู่กลุ่มไหนต้องตั้งคำถามตัวเองแบบนี้พี่น้องแล้วมันจะพัฒนาศักยภาพของเราให้ก้าวหน้าให้เดินหน้าเข้าสู่สุนนะของนบีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นไอ้คำว่าวกอริบูวันนี้มันอาจจะเข้าไปได้อีกหน่อยนึงพรุ่งนี้ต้องเข้าไปอีกหน่อยนึงเพราะในหะดีษซอฮีห์นบีบอกใครก็ตามที่เข้าใกล้อัลลอฮ์หนึ่งคืบอัลลอฮ์จะเข้าใกล้คนคนนั้นหนึ่งศอกแต่ทุกวันนี้พี่น้องเฮ้ยฉันเอาแค่นี้แหละฉันทำแค่นี้ก็พอแล้วอัลลอฮ์สุนนะนบีฉันมันยากละอาจารย์แล้วพี่น้องเรื่องสุนนะไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ไม่ทำก็ได้เพราะทำได้บุญทิ้งไม่อะไรทิ้งไม่เป็นบาปดังนั้นไม่เป็นไรฉันขอไม่มีบาปกันแล้วกันเวลาไปถึงกิยามะห์จริงๆผมถามพี่น้องเวลาเราไปห้างเนี่ยนะตั้งใจเนี่ยจะไปซื้อแฟบยี่ห้อนี้เลยนะผมเอาผมเองเนี่ยเขาสั่งเลยนะว่าให้ไปซื้อแฟบยี่ห้อนี้เวลาไปถึงพี่น้องในแผงเนี่ยมันตั้งเรียงใช่ไหมอีกยี่ห้อข้างๆมันมีช้อนแปะเอาไว้ของแถมมีช้อนเนี่ยแปะเอาไว้ที่ถุงแฟบป้ากดโทรเลยมาเอายี่ห้อนี้ไม่มีช้อนด้วยนี่ไงพี่น้องเวลาของแถมดุนยาไม่เคยพลาดแต่เวลาของแถมจะไปอาคิเราะห์ปล่อยมันไปเถอะนี่ไงพี่น้องมันได้คำตอบหรือยังล่ะพี่น้องเคยจำไอ้นี่ได้ไหมที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าพวกจายาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะไม่มีในประเทศไทยอะมันขาดตลาดหมดเลยนะตามห้างๆเนี่ยผมไปที่พัทยาตลาดน้ำสีภาคอ่ะแล้วก็ลองแวะเข้าไปมีห้างอยู่ห้างหนึ่งพี่น้องเชื่อไหมทั้งแถวเลยนะครับอะไรนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีอยู่ประมาณอยู่5แพ็คผมก็ยืนดูอยู่เชื่อไหมพี่น้องมีคนเดินมาเพื่อจะมาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผมถามว่าพี่มาจากไหนอ่ะเชื่อไหมครับคำตอบที่ผมได้เขาบอกเขามาจากอีสานน่ะตามหามาหลายห้างแล้วเพื่อจะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยกลับไปให้ได้ไอ้เราก็นึกอยู่ในใจเออเฮ้ยกระแสมันแรงขนาดนี้เลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันหาไม่ได้หาได้ที่นี่ที่เดียวเดินทางจากอีสานเพื่อจะมาเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราก็นึกในใจมันยังมีเนื้อมีปลากระป๋องมีอะไรอีกบ้างเลยแต่ปรากฏเพราะลืมนึกหรือว่าใส่ใจกับสิ่งนี้จนกระทั่งทุ่มเทเดินทางมาเพื่อจะเอามันนี่เรื่องดุนยาพี่น้องเราทุ่มขนาดนี้เวลาต่อแถวจะเอาของบริจาคนะลองนะอิหม่ามนะลองอิหม่ามไม่เชื่อผมนะลองประกาศพี่น้องเอ้ยคอยริซุนนะนะมีปากกระป๋องแจกคนละ6กระป๋องเชื่อเถอะแถวยาวหมดแล้วไปถึงร่วม9เพราะอะไรอ่ะของฟรีโอ้โหมาตะเกียบผมยังนึกอยู่ในใจเรื่องอะไรนะรณรงค์เข้าค่ายใช่ไหมว่าให้ซื้ออะไรนะบัตรบุฟเฟ่200อ่ะไอ้ผมก็นึกในใจถ้าไม่มีงานแล้วก็อาจจะมามึงเวลาได้ยินบอกโอ้โหมีโปรโมชั่นอุมเราะห์ฟรียังไงฉันก็จะมานี่ไงพี่น้องเวลาได้ยินของฟรีปุ๊บของแถมปุ๊บเราไม่ละเลยลำบากขนาดไหนบางทีไม่จำเป็นกับชีวิตเราก็เอาผมเนี่ยไปห้างนะ
น้องนี่ต้องเดินขนาบเลยเพราะเห็นอะไรลดราคาของแถม 50% เนี่ยนะแวะเชื่อไม่โม่นะพี่น้องโม่ผมยังซื้อเลยกลับไปถึงบ้านมะมะผมบอกว่าซื้อมาทำไมเนี่ยโม่เนี่ยเอาล้อที่บ้านน่ะสูงไปตับเลยกระป๋องกระป๋องอะไรเนี่ยนะที่เขาแปะเอาไว้ข้างสมมุติว่าซื้อนมเนี่ยพี่น้อง2แพ็คไม่ได้อะไรถ้าซื้อ3แพ็คจะได้แก้วใบนึงเอ้าถามว่าอยากจะกินนมเหรอเอาเขาจริงไม่ได้อยากกินนมนะแต่อยากจะได้แก้วแถมเวลามาคิดคำนวณดูดีๆนะพี่น้องเอาสตางค์ไปซื้อแก้วใบเดียวน่ะคุ้มกว่าอีกแต่เพราะอะไรอ่ะเพราะเราคิดว่าเฮ้ยได้นมตั้ง3แพ็คแถมได้แก้วแถมไปอีกใบนึงแต่นี่ไงพี่น้องดุนยาฉลาดไม่เคยของแถมไม่เคยผ่านแต่เวลากับเรื่องอาคิเราะห์นบีบอกเวลาเดินไปบนถนนอิมาตตุลอาซาอานิตริกเดินไปบนถนนเจอหนามเจอซะอะไรนะหยิบออกนะได้อะไรเป็นบุคคลที่มีอีมานสุดท้ายเราขวางเองเลยใครอย่าผ่านหน้าบ้านกูเลยเอาหนามก็ภัยขวางเลยนี่ไงคำตอบมันย้อนมาสะท้อนตัวเราพี่น้องสนามหญ้าเขียนเลยหมาผ่านสนามหญ้าบ้านเราพี่น้องปูหญ้าอย่างดีแปะป้ายเลยทางหมาผ่านอัลลอฮ์นี่คนจะไปอาคิเราะห์เตรียมตัวกันแบบนี้เวลาคุยบอกพี่น้องให้เสียสละหน่อยอาจารย์ละทำหรือยังอ้าวดูมันเดาเราบอกเนี่ยพี่น้องเพื่อที่เราจะได้เข้าใจให้ตรงกันถ้าทำไม่ได้อุลามะอธิบายสิ่งแรกพี่น้องถ้าทำใจยังไม่ได้นะครับที่จะเป็นคนดีที่จะทำตามสุนนะนบีเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านจะต้องระงับเอาไว้ก็คือลิ้นต้องระงับลิ้นนะครับเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามเราระงับลิ้นของเราไม่ให้มันขยับอันเนื่องมาจากการไม่พอใจต่อการจะทำตามสุนนะนบีชีวิตเราจะหายนะเพราะอะไรที่เราพูดอะไรที่เราเอ่ยจะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องตอนนี้มันไม่ใช่แค่ลิ้นอย่างเดียวแล้วปัจจุบันนี้ที่เร็วกว่านั่นก็คืออะไรโซเชียลเนี่ยโซเชียลทั้งหลายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยพี่น้องเวลาเราปล่อยข่าวเนี่ยแค่ปลายนิ้วเองนะกดปลั๊กเดียวเนี่ยคนที่ติดตามเราคนที่อ่านเนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่น้องผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เรื่องของเราที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับอย่าเอาตัวของเราเข้าไปเกี่ยวอย่าเอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวทำไมอาจารย์เดี๋ยวมันตกเทนล่ะพี่น้องดูค่าตอบแทนของคนที่สารเนนะครับเข้าใจคำว่าสารเนไหมค่าตอบแทนหรือสิ่งที่จะต้องจ่ายสำหรับการสารเนของเราเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือการที่เราจะต้องนั่งรอเพื่อจะเคลียร์ทุกๆคดีที่เราไปสารเนสมมุติเอาแหละทุกอย่างละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์อุมเราะห์ครบสมบูรณ์เลยสำหรับตัวเราได้เคลียร์แล้วจะได้เข้าสวรรค์แต่เวลาไปเปิดประตูเรื่องสารเนเนี่ยพี่น้องยุ่งกับชาวบ้านเขาไปทุกเรื่องไปสวรรค์ไม่ได้นะครับไปนั่งรอก่อนไปนั่งรอต้องรอเคลียร์คดีพี่น้องดูนะความที่อัลลอฮ์ยุติธรรมเนี่ยสัตว์สองตัวที่มันเคยชนกันจนตายเนี่ยถึงวันกิยามะอัลลอฮ์จะให้มันคืนมาแล้วก็ชนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็ให้สลายไปเพื่อคืนสิทธิของใครที่เคยไปล่วงคนอื่นเขาไอเราอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์จะได้ไปอยู่แล้วทุกอย่างผ่านหมดติดประตูเดียวคือประตูสารเนเนี่ยพี่น้องถามว่าเรื่องของเราเหรอเปล่าเราเดือดร้อนเหรอเปล่าแต่อยากจะยุ่งกับเขาทุกเรื่องกลัวจะตกเทรนวันนี้อาจจะอร่อยพี่น้องแต่ดุนยาเราผ่านแล้วเพราะเราอยู่ในเทรนกับเขารู้ทุกเรื่องผิดถูกรู้ทุกเรื่องแต่พี่น้องจำเอาไว้นะท่านจะต้องอยู่ร่วมในการเคลียร์คดีด้วยทุกๆรายการสมมติเรานี่ไปพูดเรื่องชาวบ้านไปเอาจากเขามาอัลโหลขออนุญาตยกตัวอย่างนะฮัจญีสุไลมานเนี่ยโอ้โหไปขโมยมะละกอบ้านนี้นั่นมาถามว่ารู้เปล่าไม่รู้
มีคนมาเล่าให้ฟังมีคนมาเล่าให้ฟังนะพี่น้องถ้าเราถ้าเป็นเรื่องของชาวบ้านแล้วมีคนมาเล่าให้เราฟังเรายับยั้งได้บอกอย่าเล่าเลยถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านฉันขอไม่ฟังนะนี่ถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้พี่น้องนั่งฟังได้แต่อย่าอะไรต่ออย่าเล่าต่อเพราะถ้าท่านเล่าต่อท่านจะเป็นคนที่จะร่วมไปถูกเคลียร์คดีด้วยเวลาไปถึงวันกิยามะห์สมมุตินะถ้ายีสุไลมานอัลลอฮ์บอกไปลงนรกสัก10วันไอเราน่ะหมดแล้วเรื่องของเราจะได้ไปสวรรค์แล้วแต่ต้องรอฮะยีสุไลมานออกจากนรกเพื่อมาเคลียร์กับเราอีกขนาดสัตว์นะพี่น้องอัลลอฮ์ยังต้องจบคดีกับมันก่อนถึงจะจบกันน่ะและก็คนพี่น้องเรื่องชาวบ้านปล่อยผ่านมันไปแต่พวกเรามันชอบแบบนี้ไม่รู้ไม่ได้รู้แล้วเก็บไม่ได้มึงเล่ามาเถอะนะเรื่องอะไรกูไม่อยากเล่าหรอกมันเป็นอมานะเอานะมึงเชื่อกูสิกูไม่เล่าต่อหรอกลิ้นละเลยระหว่างเราสองคนกูเยียบให้สนิทเลยเอ้าๆๆนี่กูเห็นเป็นมึงนะกูเลยเล่านะเอ้าๆโอ้โหจากพี่น้องจำไว้นะเขาอธิบายแบบนี้ว่าเวลาเล่าเรื่องอะไรจะให้อร่อยมันต้องแถมสมมุติเรารู้เรื่องเนี่ยมา5แต่เราเป็นคนเล่าเองแล้วนี่แหมมันสาวว่ามันขาดฮัจญีสุไลมานขโมยมะละกออัลเลาะห์ขโมยนะตอนขโมยนะมึงเอ้ยลูกเนี่ยนะเฉพาะลูกใหญ่ๆอ่ะแถมเนี่ยได้มาหน่อยนึงแถมวันละแถมเสร็จเรียบร้อยจบดีแล้วมึงจำไว้นะอย่าเล่านะเรื่องเนี่ยกูไม่อยากจะให้ใครรู้หรอกเออมึงเชื่อกูสิเดี๋ยวกูเหยียบไว้เลยพักเดียวขยายวงไอ้นี่เดินไปแล้วอย่ารู้ยังเรื่องยีสุไลมานขโมยมะละกอน่ะเรออัลเลาะห์อย่าเล่าต่อนะไปแล้วเอามานะเหยียบกันสุดท้ายเหยียบกันทั้งหมู่บ้านเลยเรื่องนี้รู้ทั้งหมู่บ้านนี่ไงดูค่าตอบแทนของคนที่ทำเมื่อกี้รู้ไปแล้วค่าตอบแทนของคนที่ชอบสารเนทีนี้ค่าตอบแทนของคนที่อดทนละทำยังไงนบีบอกมันซะตะรอมุสลิมันใครที่ปิดบังเรื่องของคนอื่นเอาไว้รู้มาแล้วซาตารอฮุลลอฮุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะปิดความผิดของเขาเอาไว้ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นี่คือค่าตอบแทนแต่เอาเข้าจริงพี่น้องลองถามที่ตัวเรามีเรื่องชาวบ้านอยู่ไหมที่ยังปิดอยู่ตอนนี้อัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยฉันนะได้มาเมื่อเช้าน่ะไปเรียบร้อยแล้วก่อนจะมานี่ฉันขยายความไปเรียบร้อยนั่นแหละพี่น้องดูนะค่าตอบแทนมันมีทั้งสองฝั่งถ้าเราปิดเอาไว้อัลลอฮ์จะปิดความผิดเราให้แต่ถ้าเราเปิดเผยเราจะต้องไปเป็นพยานในคดีที่เราร่วมขยายความด้วยลองถามดูว่าทั้งสองรายการนี้อะไรคือสิ่งที่เราควรจะทำในฐานะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาพวกเรามีชีวิตอยู่กันไม่นานพี่น้องถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยเขาถึงบอกเรื่องความลับชาวบ้านนะถ้าเก็บเอาไว้มันถึงเหมือนไฟสุมอกกันเลยอัลลอฮ์อยู่มันร้อนแต่ถ้าเราร้อนดุนยาเก็บเอาไว้ในดุนยานี้50ปีพี่น้องเราจะได้ไปสบายแบบคอลีดีนะฟีฮาอับดาอยู่แบบถาวรเลยสบายแบบถาวรแต่ถ้าท่านเผยวันนี้ท่านจะต้องไปเดือดร้อนในอาคิเราะห์อันไหนคุ้มกว่ากันช่างสิช่างพี่น้องอัลลอฮ์ปลาทูเนี่ยพี่น้องเวลาเราไปตลาดนะไปที่แผงปลาทูจิ้มเลือกคัดอย่างดีให้แม่ยะมะเรียมปลาทูสดๆที่เขาเอามาน่ะเราจิ้มทุกตัวเลยจิ้มจนท้องทะลุแม่ค้าน่ะเขายืนดูอยู่ไอ้คนที่สองเดินมาโอ้โหทำไมมีแต่ท้องทะลุทั้งนั้นเลยละป้าน่ะป้าบอกป้าน่ะไม่ใช่ปลาเน่าปลาเสียอะไรนะอีแม่นู่นน่ะมันจิ้มทุกตัวจนทะลุมาแล้วนี่ของดุนยาเราเลือกขนาดนี้พี่น้องสรรหาขนาดนี้แต่เวลาเรื่องอาคิเราะห์ผ่านเอาแบบว่าสาอยากจะเอามีใครไหมล่ะพี่น้องเลือกของจะเข้าปากอย่างดีแล้วก็เลือกสนใจเรื่องศาสนาอย่างดีด้วยทุกวันนี้พี่น้องเราทุ่มดุนยาแต่เวลาโต๊ะครูบอกพี่น้องเอ้ยทำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับทุ่มดุนยาอย่างเดียวอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยมันดูถูกฉันตกลงเราไม่เคยผิดอะไรเลยเราและคนเราเนี่ยพี่น้องถ้าไม่ผิดอะไรถ้ายังไม่รู้และยังไม่สำนึกว่าตัวเองผิดนักวิชาการเขาอธิบายว่าคนคนนี้จะไม่มีโอกาสกลับตัวเพราะในเมื่อไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดจะกลับตัวประตูไหนอ่ะ
คนกินเหล้าเล่นการพนันชงกัญชาเนี่ยถ้ามันรู้ว่าสิ่งที่มันทำเป็นความผิดพี่น้องคนคนนี้ยังมีโอกาสจะกลับตัวเพราะเขาสำนึกอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นความผิดดังนั้นลองตรวจสอบตามที่ท่านอุมาริมนุคอตอบได้บอกฮาซิบูอัมฟุสกุมกอบละอันตุฮาซาบูตรวจสอบนะตัวของท่านก่อนจะถึงวันที่ตรวจสอบอาเครอห์มีแน่การตรวจสอบมีแน่การพิพากษาของอัลลอฮ์มีแน่แล้วทำทุกวันนี้พี่น้องพอที่จะไปดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัดพอที่จะไปเข้าแถวของท่านนบีเพื่อแสดงตนต่อการเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหรือยังถ้าได้คำตอบว่าอย่างฉันเนี่ยแหละอาจารย์เข้าละหมาดก็ใส่เสื้อสไปเดอร์แมนละหมาดไปก็โทรศัพท์ไปด้วยได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็กิ้งกิ้งไปด้วยอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วพี่น้องเอาให้เต็มที่เลยเอาให้เต็มที่เลยเพราะทุกคนต้องตายทุกคนต้องผ่านประตูแห่งการสอบสวนสุดท้ายใครจะทำอะไรท่านต้องรับในสิ่งที่ท่านตัดสินใจแล้วนะครับแล้วคำที่บอกกับตัวเองว่าฉันลืมฉันลืมเนี่ยตกลงเราลืมหรือเราไม่ใส่ใจกับสุนนะของนบีกันแน่นะครับผมจึงอยากจะฝากเพื่อจะเตือนตัวผมเองและท่านพี่น้องในวันนี้นะครับเพื่อเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของพวกเราศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบบิฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู